้ามาดูในฝากของเมืองไทยบ้างนะครับเป็นการแข่งขันในรายการ Ready SAT Go Tennis Invitation นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่สนาม Smash It Academy รายการนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุของไทยขออภัยครับสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุของไทยนะครับจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวของวงการเทนนิสครับโดยผลการแข่งขันนะครับก็ปรากฏว่าประเภทหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนะครับเป็นชุดเฟสครับเมื่อปี2019ก็เอาชนะทางด้านของกมลวรรณบัวแย้มไป8-2เกมครับก็เข้าสู่ก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับคว้าเงินรางวัลไป 30,000 บาทคนที่ใส่เสื้อสีแดงนะครับที่คว้าแชมป์ส่วนชายเดี่ยวนะครับพลภูมิโควาพิทักษ์เทศครับเป็นมือดีทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพปี2019และมือวางอันดับ1ของรายการก็เอาชนะรัชสิทธิ์กุลสุวรรณไป8-4เกมนะครับก็คว้าแชมป์ในประเภทชายเดี่ยวทั่วไปรับเงินรางวัลไป 30,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นเทนนิสที่แข่งขันกันในรายการของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ